นุชชยาค่ะคุณผู้ชมคะเธอคนนี้นะคะเป็นสาวสตรองที่ทุ่มเททั้งกายแล้วก็แรงใจค่ะให้กับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเชื้อโควิด-19 นะคะสำหรับพิธีกรสาวอย่างคุณไดอาน่าค่ะหลังจากเป็นกำลังหลักของทีมเราต้องรอดนะคะโดยทั้งคุณไดเองแล้วก็ทีมงานทุกคนค่ะสละเวลาของตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มที่เสมอมาเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวไดค่ะที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยจะต้องมีการโพสต์ข้อความตัดเพ้อลงในโซเชียลของตัวเองนะคะและก่อนหน้านี้ค่ะเธอได้มีการอัปเดตความคิดเห็นของตัวเองกับการที่มีโควิดรอบที่5ในไทยนะคะว่างงกับโควิดรอบนี้มากๆเลย 1. ATK หลายตัวเนี่ยตรวจไม่เจอ RT-PCR ก็ไม่เจออาการใช่ทุกอย่าง RT-PCR อีกทีถึงเจอ 2. ค่ะ ATK เจอ RT-PCR ไม่เจอ 3. ATK เจอ RT-PCR ไม่แน่ใจ RT-PCR อีกทีถึงเจอแต่น้อยมากแล้วก็ ATK ไม่เจอ RT-PCR อีกทีถึงเจอเรียกได้ว่าคนประสานงานเองก็งงไปด้วยนะคะตกลงเนี่ยจะเจอหรือไม่เจอกันแน่จะเป็นหรือไม่เป็นกันแน่นะคะก็เรียกได้ว่าคนไม่มีเงินจ่ายค่าตรวจเนี่ย RT-PCR จะทำยังไงคุณไหนก็ออกมาพูดแบบนี้นะคะงานนี้เนี่ยหลายคนที่เห็นข้อความใช่ไหมคะก็ได้มีการพากันมากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยค่ะแล้วก็อาการรวมถึงการตรวจเนี่ยไม่สอดคล้องกันนะคะบางคนเนี่ยตรวจเจอบางคนเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยการตรวจก็ไม่เจออีกด้วยค่ะผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะยังมีชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยออกมาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็เสี่ยงนะคะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวก็ไม่เจออย่างเงี้ยนะคะแต่ล่าสุดค่ะทางด้านของคุณไดเองนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวค่ะบอกว่าบางครั้งเราต้องยอมจุกยอมถูกเหยียบใจแล้วก็มองที่ปลายทางว่าสิ่งที่เราต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือการช่วยคนใจเรารู้ฟ้ารู้และอาจมีเพื่อนใน Facebook บางคนที่รู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่ก็พอขณะที่แฟนๆค่ะก็พากันเข้ามาไถ่ถามแล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณไดกันอย่างล้นหลามเลยนะอย่างเช่นบางคนก็บอกนะคะบอกว่าคุณไดกอดนะส่งกำลังใจให้คุณไดนะสู้เพื่อประชาชนนะคะเรารู้เราเห็นสู้ต่อไปรู้เห็นแล้วก็เข้าใจดีค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะเรารู้เราเข้าใจกอดค่ะเป็นกำลังใจให้คุณไหนเสมอเลยแล้วก็บางคนนะคะบอกว่าโอ้โหใจแกยิ่งใหญ่มากแล้วก็อีกมากมายค่ะที่เรียกว่าแห่เข้ามาให้กำลังใจในทางของคุณไหนอย่างล้นหลามเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามกับคุณไหนนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้คุณไหนก้าวผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม